อยากได้รถปีใหม่ๆผ่อนสบายๆเพียงเดือนละ 5,000 ตลอดสัญญาต้องคันนี้เลยครับและคันนี้คือ Suzuki Swift ครับปี2019เป็นตัว GL ครับสวัสดีครับมาพบกับพวกเราโชว์รูมดีคาร์ครับครับผมวันนี้เอาใจลูกค้าหน่อยลูกค้าถามว่ามีรถผ่อนงวด 5-6,000 มั้ย 5-6,000 มั้ยวันนี้เราจัดมาให้แล้วฮะครับผมแถมได้รถปีใหม่รถปีใหม่ด้วยปี19ที่สำคัญครับใหม่เพียง 60,000 เท่านั้นใช่ครับพี่กับรุ่น Suzuki Swift ปี2019ครับพี่เป็นตัว GL GL ครับผมใช่ครับพี่เป็นตัวรองท็อปรองท็อปนั่นเองนะครับคันนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาไล่รายละเอียดกันไปเรื่อยๆดีกว่าได้ครับพี่เริ่มที่สีครับคันนี้เป็นสีน้ำเงินเดิมจากโรงงานไม่ได้มีการกลับสีแต่อย่างใดใช่ครับ Suzuki Swift คันนี้มีอะไรมาให้บ้างชุดหน้าก็จะเป็นกระจังหน้าใหญ่ๆกระจังหน้าใหญ่ตามสไตล์เขาต้องบอกว่า Swift เนี่ยเขาออกมาแต่ละรุ่นเนี่ยออกมาแต่ละเจนครับให้ความรู้สึกน่ารักแล้วก็เป็นรถที่ได้รับความนิยมอย่างมากจริงๆนะฮะพอเป็นตัวใหม่ๆมาก็จะเริ่มมีออปชั่นขึ้นมานิดนึงนะฮะจะมีไฟเป็นไฟเดย์ไลท์เป็นไฟเดย์ไลท์มาให้ตรงนี้ครับแต่เราได้มามันเป็นล้อกระทะล้อกระทะ GL จะเป็นล้อกระทะแล้วก็จะเป็นฝาปิดใช่ครับทางเรารู้สึกว่ามันขัดๆนิดนึงนิดนึงก็เลยใส่ล้อสักหน่อยโอเคมากับล้อล้อ RE 30ครับพี่รัดยางซอฟไลติ้งครับรัดยางให้เรียบร้อยครับแต่คันนี้เราไม่ได้ทำการโหลดเพราะว่าอยากให้ลูกค้าได้ไปใช้งานแบบว่าสบายๆใช่ครับพี่แล้วสิ่งที่เราจัดให้เนี่ยขับสบายขับสบายแล้วก็ดูสวยดูสวยมีเอกลักษณ์นะครับใช่ครับตัว GL ก็จะมีนี่ฮะไฟเลี้ยวข้างแก้มข้างแก้มไม่ใช่มุมกระจกนะครับต้องขออภัยโอเคสีต้องบอกว่าเต็มเต็มทุกจุดเต็มเลยเพราะเราเก็บงานให้เรียบร้อยใช่ครับก็บอกว่าการเก็บงานเก็บสีของเราเนี่ยมันไม่ใช่ว่ารถชนมานะครับใช่ครับแต่คือว่าเวลารถใช้งานมาเนี่ยมันจะมีร่องรอยการใช้งานหินเอ่ยรอยขนแมวขนแมวกิ่งมงกิ่งไม้มันไม่เกี่ยวกับว่ารถที่ทำสีมาบางทีลูกค้าไม่เข้าใจอุ้ยทำสีมาหรอทำไมอ่ะมันชนหรือไงชนหรือลูกค้าถามนี้ผมบ่อยนะใช่แต่ผมก็ไม่ได้โกรธอะไรครับใช่ครับลูกค้าไม่เข้าใจเราต้องอธิบายว่าพี่ครับรถคันนึงเนี่ยเราใช้มาเนี่ยลูกค้าใช้มาเนี่ย7ปี6ปี5ปีพี่คิดว่ามันจะมีรอยประมาณไหนถามว่าผมขายได้ครับสีเดิมถ้าลูกค้ามาดูเนี่ยจบไหมรับไม่ได้รับได้ไหมเขาจะดูอ๋อรถโซมนะอะไรนะอะไรมีร่องรอยนะครับการเก็บสีก็คือทำให้มันใหม่ขึ้นเฉยๆไม่ได้ย้อมแมวว่าเอารถชนมาใช่ครับแล้วมาประกอบสร้างใหม่แล้วขายคนละเรื่องกันคนละเรื่องครับโอเคอย่างที่บอกสีเราทำมาให้เรียบร้อยแล้วครับไม่ต้องไปทำแล้วครับใช่ครับมาไล่ที่ไฟท้ายอย่างที่บอกเอกลักษณ์ของพวก Swift เขาจะออกแบบมาค่อนข้างน่ารักสวยใช่นะครับเรื่องของการชนเรื่องของการชนคันนี้ไม่มีแน่นอนครับไม่มีชนหนักเก็บสีมาแล้วนี่เก็บสีมาแล้วใช่ไหมเก็บสีแล้วครับแต่ไม่ได้ชนอย่างที่บอกครับหัวน็อตครับเดิมเดิมใช่ครับซอกเดิมซอกเดิมหมดก็ Swift นะครับครับที่คนมองว่าอาจจะเล็กเก็บของได้ไหมขนของได้หรือเปล่าครับอะไรเงี้ย Swift เขามีที่นี่นะพี่เนี่ยครับบอกครับบอกนี่ถึงจะเป็นรถอีโคคาร์ใช่ครับนะคะผ่อนถูกๆสบายสบายขับก็ง่ายเอาจริงเหมาะกับในเมืองมากนะที่จอดง่ายง่ายและที่สำคัญประหยัดน้ำมันมากประหยัดน้ำมันด้วยแล้วนี่ครับห้องเก็บสัมภาระอยากจะขนของอะไรยังไงเต็มที่เลยครับแล้วได้รถปีใหม่อย่างนี้ไปใช้เดี๋ยวพาไปดูด้านหน้าต่อครับว่าสภาพเป็นไงไปครับมาที่ด้านในครับพี่พวงมาลัยก็จะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันมีมัลติมาให้ฝั่งซ้ายจะสามารถควบคุมมัลติมีเดียวิทยุจะเป็นวิทยุสองดินครับครับผมแอร์จะเป็นแอร์มือหมุนอยู่มือหมุนหรือภาษาพวกผมเรียกเตาแก๊สเตาแก๊สคือเป็นบิดๆนั่นเองนะครับภาษาผมเองครับผมเกียร์ออโต้ครับพี่โอเคเกียร์ออโต้ครับเลขไมค์คันนี้แค่เพียง 64,000 กว่ากิโลเลขไมค์เพียง 60,000 เพราะฉะนั้นสภาพภายในคอนโซลคอนโซลไม่ต้องพูดถึงกิ๊บๆนะครับกิ๊บเลยครับโอเคแล้วก็ยังมีนี่ด้วยพี่การระบบการลื่นถลายอ๋อมีทักชั่นด้วยนะครับใช่ครับก็คือต่อให้เป็น Swift รถ Eco Car อย่ายังให้ออปชั่นมาแน่นขนาดนี้นะใช่ครับพี่โอเคยังไม่หมดยังอีกเหรอมีเค้าเรียกอะไรนะ Yielding Stop อ่ะไอ้ที่ทำมาทำไมก็ไม่รู้อ่ะที่พาเราติดจอติดไฟแดงแล้วรถมันจะประหยัดพลังงานใช่จอดติดไฟแดงแล้วแอร์ไม่เย็นทุกทีเลยดับเครื่องผมอันนี้ส่วนตัวผมไม่ชอบส่วนตัวผมไม่ชอบเราสามารถเปิดปิดได้เปิดปิดได้โอเคแต่ผมก็ไม่รู้จริงๆนะว่าประโยชน์ของมันคืออะไรโอเคสภาพโดยรวมเป็นไงฮะสภาพโดยรวมผมให้ประมาณ 90% เลยครับ 90% สวยมากเบาะเป็นเบาะผ้าสีดำเบาะผ้าสีดำนั่งกระชับมากนั่งกระชับโอเคปีกเบาะไม่มีล้มไม่มีชำรุดนะครับด้านหน้าเป็นยังไงไม่รู้เดี๋ยวผมพามาดูด้านหลังด้านหลังว้าวกว่านะครับด้านหลังนี่ต้องบอกว่าใหม่มากๆครับไม่ต้องอิงเลขใหม่เลยให้มาดูด้วยตาสภาพเบาะผ้านะครับถ้าผ่านการใช้งานมาหนักๆจะเป็นขุยจะขาดจะล้มจะยับนะครับมาดูคันนี้ได้เลยที่ผมพูดมาไม่มีเลยใหม่มากๆที่เราดูแล้วด้านหลังไม่มีชนไปดูด้านหน้ากันมีหรือเปล่าไปครับมาครับมาห้องเครื่องมั่งนี่อุ๊ยสีด่างหรือเปล่าสีด่างหรือเปล่าพ่นทำไมพ่นมาเนี่ยแลบหรือเปล่าอธิบายหน่อยมาอธิบายหน่อยครับคือ Suzuki Swift เหมือนรถเจนใหม่ๆพวก GK BO Amela ครับผมทั่วไปคือเขาจะพ่นแต่รอบนอกแหละใช่ครับภายในเขาจะไม่ได้พ่นเลยไม่พ่นเพราะฉะนั้นมันจะด้านเสมอใช่ครับ
มันจะเป็นแลบๆแลบๆหน่อยอันนี้คือเดิมจากโรงงานนะครับเพราะนี่ฮะน็อตไม่ขยับไม่ขยับครับซุ้มล้อเดิมซุ้มล้อเดิมเรื่องการชนหนักไม่มีแน่นอนครับคันนี้มากับเครื่องอะไรครับมาเครื่อง 1,200 ซีซี 1,200 ซีซีประหยัดน้ำมันประหยัดน้ำมันมากๆใช่ครับเพราะนั้นไม่ต้องห่วงเลยว่าจะกินน้ำมันใช่ครับใช้ดีรถปีใหม่ๆไม่น้อยๆผ่อนสบายๆครับอย่างที่ผมบอกครับผ่อนแค่เดือนละประมาณ 5,000 กว่าบาทตลอดสัญญาใช่ครับนะครับขายเท่าไหร่บอกไปคันนี้เสนอราคาแค่เพียง 299,000 บาทเท่านั้นครับ 299,000 บาทใช่ครับสามารถจัดได้เต็มนะฮะอย่างที่ผมบอกครับเรื่องการผ่อนได้แจ้งไปแล้วนะครับใช่ครับรถคันนี้สวยๆแบบนี้ล้อมาให้สวยๆแบบนี้ยังใช้ได้ยาวๆใช่ครับเล็กกระทัดรัดหาที่จอดก็ง่ายประหยัดน้ำมันประหยัดน้ำมันผ่อนก็สบายผ่อนก็สบายนะครับถ้าชอบคันนี้รีบโทรหาผมเลยครับ0968686668เบสครับหรือมาครับ0655585888มากินดีที่บริการครับครับถ้าชอบรีบโทรมาเลยครับนัดดูหรือวิดีโอคอลต่างจังหวัดเรามีบริการไฟแนนซ์ถึงที่ครับโอเคแล้วพบกันครับสวัสดีครับ